มาดูกันหน่งคันเทเบิลเทนิสกันบ้างครับสุดทาสินีและอรวรันแพ้คู่สาวจากญี่ปุ่นมือหนึ่งของรายการตกรอบ8คู่สุดท้ายในศึกเทเบิลเทนิสเยอรมันโอเพ่นครับการแข่งขันเทเบิลเทนิสเวิร์ทัวร์เก็บคะแนนสะสมโลกรายการ C m มา t e สเตอร์ t t f เทัวร์แพลตินัมเยอรมันโอเพ่นที่เมือง men, เ ie, รบรเมนประเทศเยอรมนีครับในประเภทหญิงคู่รอบกอรองชนะเลิศสนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างสุทธาสินีสวตบุตรเจ้าของเหรียญทองซีเกมประเภทคู่ผสมจับคู่กับอรวรันพานานังดีกรีเหรียญทองโกลเด้นรากเกต2017พบกับฮินะฮายาตะกับมิมะอิโต้คู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการจากญี่ปุนป่นปรากฏว่าเป็นคู่นักตบญี่ปุ่นนะคบที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไป3ต่อศูนย์เกม11ต่อ7 11ต่อ8และ11ต่อ9 ส่งผลให้สุทธาสินีกับอรวรันมาไกลสุดเพียงรอบ8คู่สุดท้ายเท่านั้นส่วนในประเภทเดียวกันอีกคู่หนึ่งนะครับธมลวันเขตเขื่อนกับนันทนาคำวงตกรอบ16คู่สุดท้ายครับหลังแพ้ชอนจีฮีและยังหาอื่นของเกาหลีใต้1ต่อ3เกม10ต่อ12 8ต่อ 11, 11 11ต่อ7และ5ต่อ11ส่งผลให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยตกรอบหมดแล้วในการแข่งขันรายการนี้ครับก็น่าเสียดายนะคะสำหรับรายการนี้ก็ อีกนิดเดียวนะคะคก็ติดตามผลงานของนะักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยกันต่อไปนะคะค